สบายดีบรรดาอาจารย์และบรรดาพี่น้องทุกคนเนาะที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้านทางผ่านทางไลฟ์สดในเวลานี้เวลานี้เขาจะสรรเสริญพระเจ้าห้องบทเพลงถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอเข้าประเสริฐความทางของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังเขนดำรงในชีวิตของข้าหน่อยที่เข้าประเสริฐเก้าไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังเขนดำรงในชีวิตของข้าหน่อยที่เข้าประเสริฐก้าวไปอย่างกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบกันความเฮงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อสาเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไซสาขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแค้นแล้วโดยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอพระคุณพระองค์อีกครั้งนึงในเช้าวันนี้ที่พระองค์ได้ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจให้ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าซึ่งเป็นสันติสุขและเป็นมรดกที่พระองค์ได้ให้แก่ผู้ลูกตั้งแต่มื้อนี้จนมื้อผู้ลูกไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดไปผู้ลูกก็จะนมัสการพระองค์เจ้าฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนผู้ลูกภาวนาที่ท่านนมัสการพระองค์เจ้ามอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมื้อนี้เขาจะพบกันอีกเนาะเป็นมือวันประหัตมือที่3แล้วเขาจะเว้าเรื่องใหม่มื้อนี้เขาจะเว้าถึงเรื่องว่าก้าวไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้เขาเนาะเขาสิอ่านในหนังสือเยรีมียาบทที่29ข้อที่11ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ก็เปิดไปอาจารย์จะขออ่านเยรีมียาบทที่29ข้อที่11ว่าดังนี้พี่น้องเขาผู้เดียวเท่านั้นที่ฮู้จักแผนการของเฮาสำหรับพวกเจ้าคือแผนการที่นำความเจริญรุ่งเรืองมายังพวกเจ้าและบ่แม่นนำความจิบหายมายังพวกเจ้าแต่เป็นแผนการที่นำความหวังมาสู่อนาคตของพวกเจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกน้อยแต่ละคนโดยเถิดเปิดตาใจภายในพวกน้อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เราจะเบิ่งด้วยกันเรื่องหนึ่งสำคัญก้าวสู่เป้าหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้แก่เราแต่ละคนพระเจ้ากำหนดไว้
ต่เฮาบ่จักได้พี่น้องเฮาเบิ่งบ่ออกแฮงดีคนในโลกในเบิ่งบ่ออกเนาะแลเฮาสิเบิ่งออกได้ในใดเฮาเสร็จได้ในใดเนาะจากพระธรรมเยเรมียาที่เฮาอ่านนี่พระเจ้าว่าพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ฮู้แผนการทุกอย่างเกี่ยวกับเฮามนุษย์เกิดมาในโลกนี่พี่น้องคงบ่มีไผผู้ใดฮู้ว่าเป้าหมายปลายทางของชีวิตตนจะเป็นอย่างไรแท้ๆอยู่ในโลกนี้บ่ฮู้แห้งดีถ้าว่าในโลกหน้าแห้งแล้วฉะนั้นเฮาพบหลายคนอาจารย์ก็พบหลายคนในชีวิตเนาะหลายคนคําเฮาถามว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสิเฮ็ดอันนั้นได้บ่สิเป็นไปเนาะนี่ได้บ่ปีนี้เขาจะกล่าวว่าในใดพี่น้องหลายคนกล่าวว่าถ้าโชคดีก็จะได้อันนั้นหรือได้อันนี้โชคดีก็จะสําเร็จเนาะก็จะได้เขาก็บอกนั่นแหละอันนี้เว้าทั่วๆไปเด้อพี่น้องเด้อคนคริสเตียนครับบางคนก็ยังคิดเนาะนี่คือกันเด้เนาะยังอวยพรกันลงเถอะว่าโชคดีเด้อปาธิโทเป็นคริสเตียนแหละยังมีคำนี้ก็แปลกอยู่เนาะถ้าเว้าถึงชีวิตหลังความตายยิ่งเป็นสิ่งที่บ่อยากเว้าถึงเลยคนในทั่วๆไปในโลกนี้เพราะบ่เข้าใจว่ามันสิเป็นแนวใดบ่มีทางฮู้ได้ชัดเจนเพิ่นฮู้ว่าบ่มีทางฮู้ได้ชัดเจนไผก็เว้าแบบเดาและแบบจินตนาการเนาะเลยสิเสือไผก็บ่ได้ก็เลยบ่เว้าถึงสักกะดีกลัวเพราะเฮาคิดบ่ออกเด้พี่น้องจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ในโลกนี้มีคืนอะไรน้องสิเบิ่งหลายคนมักเว้าว่าทุกอย่างขึ้นกับโศกสตากรรมโศกสตากำหนดคนในโลกเขาบอกนี่แหละพี่น้องแต่คนที่เว้าแบบนี้เขาก็บ่ได้เสือโศกสตาแท้เด้เนาะเขาบ่ได้รอถ่าโศกสตาแต่เขาก็ดิ้นรนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเขาดิ้นรนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพื่อหาทางที่ส่งเสริมตัวเองให้ได้หรือได้เห็นสิ่งที่ต้นจากใดนะอยากให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นสำหรับชีวิตตนเขาดิ้นเขาเว้าซื่อว่าแล้วแต่โศกสตาเขาบ่ได้รอดหรอกเขาคงจะว่าโศกสตาจักมันสิอยู่ไสมันบ่มีต้นมีตูเด้พี่น้องหาเว้าไปเนาะคนจริงมนุษย์เฮาทุกคนในโลกนี้ก็อยู่กับความเสี่ยงเสี่ยงตลอดเวลาแหละบ่จักมันยังสิเกิดขึ้นกับชีวิตตนหน้าที่ต่อไปนี่หรือสมวงต่อไปนี่บ่ฮู้ได้พี่น้องและควบบ่แน่นอนในตลอดเวลาในชีวิตของตนนั้นเนาะควบบ่แน่นอนโลกอนิจจังอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์เพิ่นเว้าอนิจจังอนิจจังอนิจจังบ่เที่ยงมันบ่เที่ยงมันเนาะมื้อนี้ดีมื้อหน้าบ่ดีอันนี้แม่นเพิ่นจึงว่าแล้วแต่โชคแหละเนาะคําดีก็ว่าโชคดีคําร้ายก็โชคบ่ดีก็เป็นนั้นมนุษย์เฮาส่วนหลายก็อยู่แบบนั้นอิงใส่ทํานองนั่นแหละแต่ว่าเฮามาเบิ่งชีวิตของคนที่มีพระเจ้าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นอะไรมันต่างมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเนาะคำตอบของเฮาก็อยู่ในพระธรรมเยเรมียาบทที่19ข้อ11นี่แหละพี่น้องมันชัดเจนอยู่ในคำตอบสำหรับคนที่ฮู้จักพระเจ้าเด้อันที่1พระเจ้าว่าเฮาผู้เดียวเท่านั้นที่ฮู้จักแผนการของเฮาหมายความว่าของพระเจ้าเห็นบ่แผนการนี่แม่นของพระเจ้าสำหรับพวกเฮาหมายความว่าชีวิตของเฮานี่ขึ้นอยู่กับแผนการของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของแต่ละคนบ่แม่นเฮามีแผนการสําหรับชีวิตเฮาเฮาสิสําเร็จได้มันต้องไปกับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการเนาะเมื่อเฮามาเชื่อพระเจ้าเฮาพระเจ้ามีแผนการต้องจื้อแผนการเฮาฮู้จักบ่บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักละเอียดแต่เฮาฮู้จักผลมันเฮาฮู้จักผลมันเป้าหมายปลายทางสิ่งที่เฮาจะได้เนาะแม่นหยังเพิ่นว่าอันที่2คือแผนการที่จะนําความเจริญรุ่งเรืองมายังพวกเจ้าผ่านผลมันเฮาบ่ฮู้ว่าแม่นหยังแผนการของพระเจ้าสําหรับเฮาแต่เฮารู้จักว่าแผนการอันนั้นจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เฮาดีบ่พี่น้อง
พระเจ้าบอกว่าจะนำความเจริญหุ่งเรื่องมาสู่เฮาเนาะมื่นอื่นเฮาสิเบิ่งเรื่องของผู้หนึ่งเพิ่นเดินกับแผนการของพระเจ้าและชีวิตเพิ่นก็สำเร็จทุกอย่างมื่นเฮาจะเบิ่งเรื่องของผู้นี้มื่นนี้เฮาสิบ่เบิ่งตัวอย่างที่มีในพระคัมภีร์เนาะและบ่แม่นนำความจิบหายมายังพวกเจ้าอ่านหมายความว่าเฮาเฮ็ดหยังก็บ่จิบหายเฮาเฮ็ดหยังก็เจริญพี่น้องแผนการของพระเจ้าอันนั้นแม่นแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตเฮาเจริญเจริญเจริญบ่มีคำว่าจิบหายจิบหายจิบหายคำว่าจิบหายเนี่ยออกจากชีวิตของเฮาไปแล้วบายบายมาแล้วพี่น้องครบจิบหายน่ะคักอยู่บ่พี่น้องเมื่อเฮามาอยู่นำพระเจ้าเนาะอันนี้ยังบ่เว้าถึงพันธสัญญาใหม่อันนี้ก็เว้าถึงนั่นแหละเว้าถึงบ่น่ะแต่ว่าอันเว้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเว้าถึงสิ่งที่จะมาภายหน้าแผนการที่นำความเจริญหุ่งเฮืองมายังพวกเจ้าและบ่แม่นนำความจิบหายมายังพวกเจ้าอันนั้นแม่นเฮาฮู้จักเนาะผลของแผนการของพระเจ้าถึงเฮาบ่จักว่าแผนการนั้นแม่นหยังอันที่สามอยู่ในแผนการของพระเจ้าแต่เป็นแผนการที่นำความหวังมาสู่อนาคตของพระเจ้าน่าแต่เป็นแผนการที่นำความหวังมาสู่อนาคตของพระเจ้าหมายความว่าบ่มีจะสิ้นหวังเฮาเฮ็ดโครงการเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอกอยู่ทำกินเฮาอาจจะสิ้นหวังได้พี่น้องไปล่มจมลุกทื่นติดหนีติดสิ้นสิ้นหวังแต่สำหรับพระเจ้าเลยถ้าเฮาเดินกับแผนการของเจ้านี่บ่มีคำว่าสิ้นหวังบ่มีความเสียกำลังใจมีแต่ความหวังความหวังดีๆเนาะมาสู่ชีวิตของเฮาอนาคตของเฮาอนาคตนี่มีความหวังหวังในที่นี่หมายความว่าเจริญดีเนาะและอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าความหมายถึงอย่างไรก็ดีพี่น้องพระเจ้าก็จะบ่บังคับพวกเฮาเด้เนาะถึงว่าพระเจ้ามีแผนการขีดไว้สำหรับพวกเฮาแต่พระเจ้าบ่ได้บังคับให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสื่อในพงหรือเหตุตามแผนการที่พงมีไว้สำหรับเขาชีวิตของเขาพงบ่บังคับเด้เขายังมีสิทธิ์เลือกคนนั้นยังมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เต็ม 100% ที่จะเลือกว่าจะไปตามแผนการของพระเจ้าหรือจะเหตุตามตัวเองได้พี่น้องพี่น้องมาเป็นคริสเตียนเลยพระเจ้าบ่เคยบังคับจักเถื่อว่าพี่น้องต้องมานมัสการพระเจ้าเด้อพระเจ้าบอกว่ามันจำเป็นถ้าพี่น้องบ่มาก็เรื่องของพี่น้องพี่น้องก็รับเอาและผลมันเนาะเฮาก็รับผลของมันเฮาเฮ็ดตามใจเฮาเฮาก็รับผลตามใจเฮาเฮาเฮ็ดตามพระเจ้าเฮาก็รับพรมาจากพระเจ้าเท่านั้นง่ายที่สุดเฮาเป็นผู้เลือกเลยพี่น้องเฮาเลือกจะเดินตามพระเจ้าหรือเฮาเลือกที่จะออกจากทางของพระเจ้าอาดัมเอวาเลือกที่จะออกจากทางของพระเจ้าในที่สุดเขาก็รับผลมันถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนเนาะชีวิตความสัมพันธ์กับพระเจ้าขาดสะบั้นลงเขาเลือกเองเลยบ่แม่นพระเจ้าเลือกให้เขาถ้าคนนั้นเลือกเดินกับพระเจ้าเขาจะมีประสบการณ์กับคุ้มหักของพระเจ้ามีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้าพี่น้องเขาเลือกเดินกับพระเจ้าก็พบสิ่งเหล่านี้แหละจะพบกับความหักฤทธิ์เดชอำนาจเนาะปรากฏขึ้นชีวิตครบบริบูรณ์สำแดงเป็นจริงแต่ถ้าเขาเลือกเดินตามใจตัวเองพระเจ้าจะคอยเตือนเขาขบป่าได้พี่น้องพอเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจะเตือนเขาได้อย่าเฮ็ดเด้ออย่าเฮ็ดเด้อเนาะถ้าเขายังดื้อต่อไปพระเจ้าก็จะปล่อยเขาได้พี่น้องให้เขาเฮ็ดตามความอยากของเขาและเขาจะเก็บเกี่ยวผลของมันอาจารย์มีคนที่เสืออยู่ในโบสถ์ของเฮาตะกี้มีผู้หนึ่งเพิ่นเดินเพิ่นว่าเพิ่นเดินกับพระวิญญาณอู้สุดขีดได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าปากเพิ่นว่าพระเจ้าปากกับเพิ่นพระเจ้าบอกเพิ่น ตลอดอาจารย์จนอยากอิจฉาเราเด้แล้วเป็นคนหนุ่มมาเสือพระเจ้า
แล้วก็ทองพระคำของพระเจ้าโอ้เพิ่นว่าหลังเธอเพิ่นก็ว่าเฮาเอามานั่งรวมนำมือหนึ่งอาจารย์เอามานั่งรวมนะแล้วว่าอาจารย์บ่ทอเขาหน่อยดอกเรื่องฮู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้านี่อาจารย์ว่าอาจจริงอยู่เนาะเพราะอาจารย์ก็บ่ฮู้จักหมดเด้บางอันเจ้าก็สิจักกว่าอาจารย์ก็แน่นอนแหละบ่แม่นพระเจ้าใช่ผู้เดียวหมดแล้วว่าเขาหน่อยเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามือหนึ่งมาเรามาหาอาจารย์มือนี่เขาหน่อยไปตีนรถเขาหน่อยเหยียบเล็กตะปูรถจักเขาหน่อยเขาหน่อยเลี้ยวไปทางทาพระเจ้าบอกเขาหน่อยว่าบ่ให้ไปอาจารย์พระเจ้าคือบ่ฟังความพระเจ้าเจ้าว่าเจ้าเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแท้ๆเขาหน่อยดื้อเลยครับว่าตีนรถแตกเขาก็เลยมีบนจอดนะเขาไปจอดเหยียบลิขิตภูแทนที่จะกลับมาทางเก่าพระเจ้าก็บอกบ่ให้ไปทางนั้นยังดื้อไปอีกเหยียบอีลิขิตภูเธอที่สองเหยียบทีนี้เหยียบนะตีนรถระเบิดเลยได้เปลี่ยนตีนรถใหม่เจ้าคือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่น้ำเจ้าตลอดเวลาแล้วเจ้าคือบ่เสื่อฟังเพิ่นเฮ็ดสอดสองเธอสามเธอเจ้านี่ก็พิลึกอยู่ได้อาจารย์เนาะพี่น้องความจริงก็เป็นนั่นแหละเด้เมื่อเฮาดื้ออย่าคือผู้ดีเว้าอาจารย์คิดถึงเราเขามาคิดถึงคนนี้เฮายังดื้อพระเจ้าบอกเขาแล้วเฮายังดื้อพระเจ้าก็ปล่อยเฮาได้พี่น้องในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งว่าคำมันดื้อหลายจนปล่อยให้ซาตานทำลายห่างกายมันสักยาเนาะพระเจ้าก็ปล่อยได้ให้จิตวิญญาณของเขาได้พูดบอกนายที่กระดื้อบอกนายที่กระดื้อบอกนายที่กระดื้อเนาะก็มีหลายคนนี่พี่น้องถ้าเขาเลือกเดินตามพระเจ้าเขาก็จะเห็นความหักพระพรมีอย่างของพระเจ้าเนาะสำหรับผู้ที่ตัดสินใจเดินตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเขาจะเกิดผลแน่นอนเกิดผลและบ่ล้มเหลวและบ่ล้มเหลวแล้วเขาจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้เขาจะไปถึงเนาะแต่เขาจะไปถึงแบบใดๆเขาจะเดินแบบใดเฮาสิเบิ่งนํากันจักหน่อยถึงยังได้กันดีขนาดที่เขาเดินถึงว่าเขาเดินตามแผนการของพระเจ้าก็บ่ได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะพบเขาบ่พบการท้าทายหรือปัญหาใดเขาจะพบเด้การท้าทายต่างๆในชีวิตปัญหาต่างๆในชีวิตคือปัจจุบันนี่แหละถ้าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าปกป้องรักษาเฮาอยู่จากโควิด19เฮาก็เจอเด้เนาะไปหันมานี่ก็ได้รักษาตัวก็ยากคือกันแต่ว่าทุกปัญหาที่เฮาพบนั้นถ้าเฮาเดินกับแผนการของพระเจ้าเฮาอยู่ในแผนการของพระเจ้านะพระเจ้าก็จะเป็นผู้คุ้มครองเฮาพี่น้องและให้ทางออกแก่เฮาเสมอทั้งจะให้เฮามีชัยชนะด้วยครับพี่น้องเบิ่งใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13เนาะบ่มีอันใดจะเกิดขึ้นแก่เจ้าทั้งหลายที่พระเจ้าบ่ฮู้ปัญหาหยังอย่าพระเจ้าฮู้หมดสำหรับพวกเฮาเนาะก็หมายความว่าพระเจ้าคํามันเกิดขึ้นกับเฮาพระเจ้าอนุญาตให้เกิดแต่พระเจ้าจะให้มีทางออกพระเจ้าจะให้มีทางออกเสมอเนาะเพื่อเฮาจะทนอยู่ได้ใน1โครินธ์บท10ข้อ13นะบ่แม่นเฮาสิบ่โดนปัญหาเด้เฮาก็คือคนในโลกนี่เฮาอยู่ในโลกนี้เขาพบปัญหาเมื่อมีเศรษฐกิจปั่นป่วนเนาะการเงินมันขึ้นคือสมมุตินี่ค่าน้ำมันขึ้นมันก็กระทบผู้อื่นกระทบเฮาคือกันเนาะแต่ให้เฮาไว้วางใจในพระเจ้าว่าเฮามีทางออกเขาบ่วุ่นวายนะพี่น้องมื้อนี้โควิดคนขึ้นเท่านั้นเอาสุไปอู้สมันพิลึกเนาะบ่ต้องเสยๆหัวสมันมึงไปโลดมึงสิขนาดใดจังไหนมึงก็หยุดมึงสู้พระเจ้าบ่ได้ดอกเฮามีพระเจ้าคุ้มครองอยู่เนาะบ่ต้องไปโอ้ยแล้วมันตายแล้วบ่ว่าในนี้เด้เขาเฮาว่าตายเหรอเฮาไปสาบแสงตัวเองได้นั่นตายเลยไปใช้ก็บ่ได้พี่น้องมักเว้าลงเถื่อตายแล้วอาจารย์เอ้ยไปใช้กับบ่ได้พี่น้องโทรมาหาอาจารย์อธิษฐานเพื่อเด้ตายแท้คําจะเว้าหน่อยนี่อาจารย์ว่าคงจะไปเว้ามันเว้าเองดิ
จะหลับเอาคมตายเขาไปก่อนเลยจะสู้เบ้าอีกต่อไปคมว่าตายแล้วแม่นยังเกิดขึ้นยังเขาเดินกับแผนการของพระเจ้าต้องหูจักว่าผลของมันคือไสยศาสตร์ดีแผนการของพระเจ้าคือความเจริญสำหรับเขาบ่มีว่าลมจุ่มจื้อบ่นี่จื้อเยเรมียาบทสกอของชีวิตพระเจ้าว่าแผนการของเขานี่ถึงว่าเจ้าจะพบปัญหาอย่างก็ตามผู้อื่นจะพบปัญหาอย่างเดียวกันเจ้าจะพบปัญหาเจ้าจะบ่ลมเนาะเจ้าจะบ่ลมจุ่มแต่เจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองและมีไสยศาสตร์ครับพี่น้องมีผู้รับประกันในเฮาพระเจ้ารับประกันแล้วมันสิเกิดขึ้นได้แนวใดล่ะบัดเกิดขึ้นอัตมิตรจื้อไว้รวมๆนั่นแหละเรื่องคมเสือแหละพี่น้องอย่าลืมได้ว่าอยู่ในโลกนี่นะขณะที่เฮาเดินอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าอยู่ในโลกนี่มารซาตานพิพิสารหายมันก็บ่ได้ยุทธทํางานต่อสู้เฮาเด้มันบ่ปราบปล่อยให้เฮาอยู่สบายเด้พี่น้องพวกมันจะหาวิธีหลีนงานพวกเฮาอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นพวกสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้านี่ต้องชื่อพังพี่ว่า1เป็นตัวปัญหาข้อ8ว่าในศัตรูของเฮาน่ะคือมารซาตานและพี่ปีศาจให้มันเที่ยววนเวียนไปมาซอกหาคนที่กัดกินได้แม่นไผที่มันจะกัดกินน่ะมันกัดกินคนที่เสือผู้สอบธรรมแล้วมันบ่กินได้ลูกมันพี่น้องเสือนี่บ่กินลูกตัวเองจักเทื่อถ้าเป็นลูกงัวเข้ามานี่มันจะกัดคอเลยเนาะคือกันมารซาตานและพี่ปีศาจนี่มันบ่กินเด้ลูกมันผู้ใดอยู่น้ำมันมันบุกินมันบุกัดแต่มันจะกัดคนสอบธรรมให้ระมัดระวังพี่น้องวิธีการของพวกมันคือมันตัวมันเอาข้อมหลอกลวงให้คนหลงโดยใส่เสียงใส่เสียงส่วนลายเดี๋ยวนี้บ่แม่นกันกระทำเด้มันใส่เสียงส่วนลายเห็นเฮาหลงให้เฮาไปกระทำผิดเนาะมันจะแสดงตัวเองปรากฏให้คนเห็นฤทธิ์เดชให้คนเห็นว่ามันเหตุการณ์ปฏิหารได้มันมีฤทธิ์เดชมันก็มีฤทธิ์เดชมันก็มีหรืออันนี้เป็นความจริงที่เฮาบ่ปฏิเสธแต่ว่าฤทธิ์เดชที่มันมีน่ะมันสู่ฤทธิ์เดชที่อยู่ในเฮาบ่ได้เลยพี่น้องอาเมนเพราะว่าผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่ามันกูผู้อยู่ในโลกน่ะ1ยูฮัดบท4ข้อ4ว่าได้ผู้ที่อยู่ในเจ้าทั้งหลายก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใหญ่กว่ามันฤทธิ์เดชของเฮาก็ใหญ่กว่ามันมันเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้เด้เห็นว่ามันแสดงการปฏิหารเล็กๆน้อยไปวุ้ยมันพิลึกเนาะพิลึกเนาะอย่าให้มันแสดงไปโลดมันจะบ่มีผลกระทบอย่างกับเฮาแล้วก็บ่ไปยกมันเนาะพี่น้องแน่นอนเด้สนามลบของมันนั่นอยู่ที่แนวคิดจิตใจอยู่สมองของเฮานี่พี่น้องอยู่ในนี่สนามลบของมันเนี่ยมันใส่ตัวนี้ของเฮาให้ระมัดระวังแต่ต้องเข้าใจว่าอยู่บนนี้แหละสนั่นพระคำจริงอยากให้เฮาทั้งหลายสะสมพระคำของพระเจ้าเข้าในสมองในแนวคิดจิตใจเฮาหลายๆเพื่อเป็นเกาะกำบังหัวใจของเฮามันเข้ามามันตําใส่พระคำของพระเจ้ามันจะฟ้องเลยตําใส่พระคำพระเจ้ามันจะฟ้องเลยแล้วเฮาก็ต่อสู้กับมันด้วยความเสือในพระคำของพระเจ้าอันนั้นเพิ่นว่าต่อสู้ด้วยความเสือสําหรับผู้ที่เสือมันบ่มีอํานาจเหนือเฮาแหละแม้หยังก็ตามมันบ่มีอํานาจเหนือเฮาแหละใน1ยูฮันบท5ข้อ18เนาะบ่มีบ่มีแตะต้องเขาบ่ได้จับต้องเขาบ่ได้มันมีแต่ส่งเสียงเข้ามาเท่านั้นฉะนั้นอย่าลืมเลยในพระธรรม1เปโตรบท5ข้อ9ก็บอกว่าให้เฮาต่อสู้กับพวกมันด้วยการตั้งมันคงอยู่ในคมเสือเสือในหยังเสือในพระคำเสือในพระสัญญาเสือในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในเฮานี่แหละพี่น้องเท่านั้นเสือว่าพระเจ้าได้ให้อำนาจเขาจะเหยียบงูเหยียบไม่งอดมีอำนาจเหนือกำลังของมันพวกมันแล้วบุมีอันไหนจะเห็นอันตรายแก่เขาได้เสือนั่นนี่แหละพี่น้องยื่นหมันในคมเสือนั้นถ้าเขาบุยื่นหมันในคมเสือนั้นเขาจะเสียใจพอมันทำงานคมเสือออกมาจากใส่จากจิตใจแนวคิดจิตใจเขาถ้าจิตใจแนวคิดจิตใจเขาบุเปลี่ยนแปลงบุมันคงระบบคมเสือในแนวคิดจิตใจเขายังไปหลงกลของมันว่ามันมีอำนาจยิ่งใหญ่มันเป็นเจ้าโลกมันเป็นเจ้าของสถานที่และเซตเฮาบ่แม่นจักอันนี้เจ้าของสถานที่ก็บ่แม่นบ่เป็นเจ้าโลกอีกก็บ่แม่นบ่ได้มีอำนาจสูงสุดแล้วอย่างนี้อำนาจมันถูกปลดแล้วยังฤทธิ์เดชแต่ฤทธิ์เดชนั่นก็บ่ใหญ่ทอผู้ที่อยู่ในเฮาจื้อไว้บ่นี่พี่น้องอันนั้นแหละเวลาเฮาต่อสู้เฮากล่าวสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วมันสิ่งที่มันเอาขอมาจะฟ่องดองดองดองออกไปเลยเนาะเฮาสิเห็นสิ่งเหล่านี้
เอาพี่น้องอันสุดท้ายที่จะเว้าถ้าเฮาอยากเมื่อเฮาดำเนินอยากดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดพระสร้างคิดว่าเดสตินีชาวโลกเขาแปลหยังเขาบ่ได้แปลว่าเป้าหมายปลายทางหรือจุดหมายปลายทางเขาแปลว่าชะตากรรมพอมีกรรมนี่เขาจะมีกรรมบ่แล้วจักเถื่อชะตากรรมเนาะชะตากรรมเขาว่าตามชะตากรรมมันบ่แม่นเดสตินีบ่แม่นชะตากรรมสำหรับคนคริสเตียนเป็นจุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดเนาะให้เฮาแต่ละคนอันที่หนึ่งการเฮาอยากเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนให้ถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงอันที่หนึ่งเนาะพระเจ้าได้ให้เข็มทิศแก่เฮาคือพระคำของพระเจ้าเป็นเข็มทิศสี่ทางเพิ่นว่าให้เฮาตลอดเวลาฉะนั้นการที่รู้จักพระคำพระเจ้าในการศึกษาเฮียนฮู้ภาวนาพระคำพระเจ้าจึงสำคัญหลายพระคัมภีร์เน้นเรื่องนี้หลายพี่น้องเน้นแท้ๆอันนี้เป็นอาหารทิพย์สำหรับชีวิตถ้าเฮาบ่กินอาหารทิพย์นี่เฮาจะบ่ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเฮาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์บ่ได้หมายความว่าจิตวิญญาณที่เฮามีเด้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเฮาจะบ่ใหญ่เนาะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณกับวิญญาณเฮาต่างกันเด้อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั่นแม่นการดำรงชีวิตทางคมเสือทางด้านจิตวิญญาณของเฮาเนาะพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าเอาไว้ในพระคำของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์นี่แหละพี่น้องพระเจ้าเขียนไว้เบิดหลายเรื่องเลยก็ดีมีกฎเกณฑ์หลักการของพระเจ้าที่บอกเฮาว่าควรดำเนินอย่างไรมีข้อกระแก้อันใดที่พระเจ้าประทานให้เฮาเนาะพระคำของพระเจ้าเป็นเข็มทิศยังทางให้เฮาทั้งหลายได้เดินตามอย่าสุไปตีข้อพระคัมภีร์ตามใจตัวเองเด้พระเจ้าบ่เขียนไว้กับเว้าเนาะคือพวกหนึ่งที่เว้าปัจจุบันนี่คริสตจักรลอยฟ้ามันมีอยู่ใส่ในพระคัมภีร์ลงทางพวกนี้เนาะแล้วมีอยู่ในใส่พระคัมภีร์ว่าพระเจ้าของเฮามีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าที่เฮาเชื่อนี่แม่นพระเจ้าตรีอานุภาพเนาะบ่มีในพระคัมภีร์ก็เว้าพาคนหลงกลับใจเด้อพวกนี้กับใจซะกริจักลอยฟ้ามันบ่มีมีกริจักในโลกนี้เปลี่ยนชื่อซะเนาะสิไปเขียนชื่อใหม่มันบ่มีในพระคัมภีร์เลยอย่าเว้าถ้าอยากเป็นผู้รับใช้นะเปลี่ยนซะเขาเว้านะอันที่2พี่น้องเสื้อเลยตั้งมันอยู่เลยดำเนินชีวิตกับสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาตัวนี้สำคัญกับพระคุณของพระเจ้าถ้าเฮาบ่จักพระคุณของพระเจ้าเฮาบ่จักสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดเจ้าเฮ็ดสำเร็จเพื่อเฮาเฮาก็สิล้มเหลวได้ในชีวิตถ้าเฮาบ่ปักตาเบิ่งสิ่งอันนี้เพราะว่าเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่เฮาง่ายกับเปรียบสิคนในสมัยเดิมในสมัยเดิมนี่ซอกหาแสวงหาแต่เฮาบ่ต้องซอกหาแสวงหาพระเยซูได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนแล้วพวกเอามาให้เฮาหมดแหละมีแต่เฮาฮู้จักแล้วเฮาก็รับเอาเฮาฮู้ข้อกระแจเฮาก็ไปไขประตูเฮาก็รับได้เนาะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม่กังแขนสำคัญหลายอันที่3เฮาลืมบ่ได้ถ้าเฮาอยากเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้ากำหนดไว้เฮานั้นเฮามีพระผู้ช่วยพี่น้องเฮาบ่สามารถไปเองได้เฮาบ่สามารถพระผู้ช่วยองค์นี้ฮู้จักเพราะเพิ่นเป็นผู้กำหนดเนาะพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่ในเฮานี่เอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พี่น้องและเป็นผู้กำหนดจุดหมายปลายทางสำหรับแต่ละคนพระองค์ฮู้ฉะนั้นที่เฮาจะเดินไปถึงบนนั้นหรือบ่ถึงนั้นก็ถ้าเฮาเดินกับพระองค์พระองค์สิพาเฮาไปถึงเนาะพระองค์สิจับมือถือแขนเฮาเลยสิจูงเฮาไปข้ามน้ําลุยไฟพระองค์สิจูงมึดแล้วเฮาสิไปถึงบ่มีอะไรสิสกัดกันเฮาได้บ่ให้ไปถึงถ้าเฮาเดินกับพระองค์เนาะฉะนั้นให้เฮามีชีวิตที่ยอมจำนนต่อการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเพราะพระองค์เป็นผู้คู่จักกำหนดพระองค์เป็นผู้กำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตของเฮาและพงจะนำเขาไปถึงเส้นชัยแน่นอนพี่น้องมีแต่พงเนี่ยจะสวยเขา
พระคำของพระเจ้าจะสี่ทิศเนื้อทางให้เขาสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วจะประคับประคองชีวิตเขาเนาะยื้อเท่านี้แล้วสิบึงมือต่อไปว่าคนที่เดินกับตามทางของพระเจ้าสำเร็จอย่างไรในมืออื่นเขาจะบึงบุตรเทียมตัวนี้เนาะสำหรับมือนี้ให้พระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระเจ้าความสุขสันติดีพระคุณของพระเจ้าจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนที่ได้ฟังพระคำของเจ้ารวมกันเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับสิทธิพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในได้เรียนรู้สิ่งที่ดีเหลือเกินและได้เข้าใจว่าชีวิตของพวกข้าน้อยพระองค์ได้มีกำหนดและได้จุดหมายปลายทางที่พวกได้ปาไว้ได้ขีดไว้สำหรับพวกเขาหน่อยก็มีสัจจินสำหรับพวกถึงว่าพวกเขาหน่อยบุคู่สัจจินแต่พวกเขาหน่อยหู้ผลของมันว่าเป็นอะไรคือความเจริญหุ่งเฮืองและความว่าสำหรับอนาคตบ่มีจักเทือว่าความหน่อยเนื้อต่ำใจพวกเขาหน่อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นสำหรับการเปิดเผยนั้นสำหรับสิทธิพวกเขาหน่อยในวันนี้ขอบใจสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาต้องมือในเนาะพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องบ่อยากหลุมเลี้ยวในชีวิตเนาะแน่นอนพี่น้องต้องรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้องค์เที่ยงแท้อยากสัมพันธ์กับเพิ่นมีความสัมพันธ์อยากสัมพันธ์กับเพิ่นได้ต้องเป็นคนสอบธรรมซะก่อนเนาะถ้าบ่เป็นคนสอบธรรมจะบ่มีโอกาสได้สัมพันธ์กับเพิ่นแม้แต่ชื่อห้องหาสื่อเพิ่นก็ยังบ่ฮู้ห้องหาเพื่อนๆก็จะบ่ตอบเฮาคนสอบธรรมให้เขาบ่มีบาปจักนี่บาปทอในมังงาก็บ่มีทอแกนมังงามิดมังงาเนาะบ่มีอันนั้นเป็นคนสอบธรรมผู้นั้นจะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ขีดเส้นจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาไว้ดังนั้นถ้าท่านจะได้สิ่งเหล่านี้อยากเดินบ่ลุ่มเหลวอย่าพบถึงความเจริญอย่าพบถึงความหวังต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าพี่น้องมีเท่านั้นแหละผู้ใดบ่ท่านแน่ใจวันนี้ก็บอกกับพระเจ้าขอหน่อยบ่ท่านแน่ใจซวยประทานความแน่ใจให้ขอหน่อยได้เนาะเฮาสิอธิษฐานรวมกันสำหรับคนที่บ่แม่นลูกบ่แม่นคนคริสเตียนที่ท่านฟังอยู่ถ้าท่านบ่อยากล้มเหลวในชีวิตท่านต้องรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้องค์เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวที่กรรมสัตกรรมคำว่าสัตกรรมหรือว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราด้วยการที่เฮารับเอาแผนการไถ่ของพระองค์และพงสำหรับบาปกรรมแล้วแล้วก็จะได้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นในโอกาสต่อไปการสำหรับบาปกรรมเห็นอะไรการกับเกิดด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องอาจารย์จะพาเว้าไปถือความจนคำว่าอาเมนคำว่าอาเมนน่ะว่าว่าสิ่งที่เขาหน่อยกล่าวมานี่เป็นจริงแล้วเนาะคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วฉะนั้นผู้ใดอยากกล่าวน้ำก็กล่าวผู้ใดบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเด้อถ้ากล่าวท่านกล่าวก็ได้ความสดธรรมนี่แหละซึ่งข้าแด่องค์พระเยซูคือเจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เขามานั้นดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยคือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของข้าน้อยและรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามพระสัญญาของพระองค์แล้วข้าน้อยได้กลับเกิด
ป็นคนสอบทำแล้วสาตกรรมของเขาหน่อยหรือจุดหมายปลายทางของสิ่งเขาหน่อยได้กำหนดไว้แล้วพระองค์จะนำเขาหน่อยไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นแน่นอนเขาหน่อยจึงขอบพระคุณขอขอบใจสำหรับพระเมตตาการุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพวกเขาหน่อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสดทำเป็นลูกของพระเจ้าและท่านก็จะสามารถเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้แน่นอนเนาะดังนั้นต่อไปเขาจะมีโอกาสเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันสำหรับบ้านเมืองสำหรับชีวิตเขาเองสำหรับครอบครัวของเขาสำหรับพันธกิจเนาะเป็นต้นในระยะนี้ที่บ้านเมืองเขากำลังวุ่นวายกับโรคโควิด-19ที่กำลังระบาดเขาจะจัดการกับเรื่องนี้อธิษฐานต่อสู้มันพระเจ้าว่าด้วยคุ้มเสือนั่นแหละศาสนาก็เป็นของเราเนาะไม่ต้องไปย่านวันไว้กับมันเนาะศาสนาก็เป็นของเราเพราะพระเจ้าได้ให้ศาสนาเก็บของเราดังนั้นเขาจะให้พี่น้องผู้อยู่ต่างแข็งขณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐจะมาแข็งขอบใจเด้อหลายแข็งได้ส่งคลิปมาให้เบิ่งขอบใจหลายพี่น้องอาจารย์เชื่อว่าพี่น้องได้เห็นพระพรของพระเจ้าแน่นอนเป็นจริงในชีวิตพี่น้องแท้แท้บ่สงสัยพี่น้องได้สิ่งนี้แล้วเนาะพี่น้องเขาอาจารย์อยากให้ทุกแข็งเขาและส่งคลิปมาให้เบิ่งแน่หรือมีครอบครัวหรือผู้ใดที่ได้นมัสการรวมกันกับพวกอาจารย์อธิษฐานรวมกันส่งคลิปมาให้เบิ่งแน่เขาอยากอธิษฐานเพื่อท่านเนาะเพื่อรับพระพรรวมกันต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะนำพาในการภาวนาอธิษฐานนั้นขอให้พี่น้องได้มีโอกาสกล่าวนำกันกล่าวด้วยพี่น้องอย่าเสยๆถ้าเขาเสยเขาจะบ่ได้ยังถ้าเขากล่าวเขาจะเห็นซึ่งกล่าวด้วยกันเนาะพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งหมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของสถานที่ในหนึ่งนำเอาสิ่งโสให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19เข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งหมัดสั่งผูกอำนาจของพวกมันสั่งทำลายกิจการสัวทุกอย่างของพวกมันสั่งทำลายยุติยับยั้งคนทั้งหลายที่ขับไปบูซาพวกมันให้หมดไปเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงปลดปล่อยเวรกรรมข้อกรรมจากมวลมนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไปสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงที่มีอยู่ทั่วไปในเวลานี้พวกขน้อยอยากให้คนเหล่านั้นบ่ได้ตกในบาปกรรมในข้อกรรมในเวรกรรมตายไปยังต้องไปใส่บาปกรรมของเขาที่บึงไฟนรกอีกด้วยพวกขน้อยสั่งปิดสั่งยับยั้งสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสัวหายทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้วิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคมเพศพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินเข้าประเสริฐพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรพระคุณทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้เพื่อพวกขน้อยทั้งหลาย
สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกคนใดทั้งหลายขอให้พระคุณความหักอันนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาพยาธิสำหรับพี่น้องผู้หับไส้ที่เจ็บไข้ป่วยซูเวลานี้ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั่นคนเหล่านั้นนี่เป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับป้าน้อยที่พระเจ้าได้ให้ชีวิตของเพิ่นดีขึ้นเรื่อยๆให้ความกระหายให้ความนักแน่นความมั่นใจแก่เพิ่นให้ไว้วางใจเสือเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆพวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาอาจารย์คำเพชรอำแต้ผู้ปกครองกิตพรนางต้นอธิษฐานเพื่อเอาคำสว่างที่ผ่าตัดออกมาแล้วให้หายดีเป็นปกติอธิษฐานเพื่ออาวันเพ่งให้เพิ่นลุกขึ้นและย่างไปมาได้พวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าพวกขน้อยฮู้ว่าพระเจ้าเฮ็ดได้พวกขน้อยบ่ลืมประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยย้อนโรคระบาดโควิด19หลวงหลายอยู่ในนครหลวงอีกันเป็นต้นอยู่ในแข้งอื่นๆบัดนี้เขาได้ประกาศว่าวิญญาณแห่งความตายต้องยุติกิจการของพวกมันพวกเขาน้อยประกาศการเยียวยาปิ่นปัวรักษาคนเหล่านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีแก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศลึบล่างนีศีลของผู้สอบธรรมที่มีอยู่พวกเขาน้อยประกาศว่านีศีลเหล่านั้นได้จ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาในแล้วพวกเขาน้อยประกาศรับเอาไสยศาสตร์เหนือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายรับเอาไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด19ปกป้องรักษาผู้สอบธรรมทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งโสหายตามพระสัญญาของพระองค์ด้วยพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้เพื่อคนสอบธรรมทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาทุกคนและรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้เอาไสยศาสตร์สิ่งโสหายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้เป็นต้นไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยประกาศว่าพี่น้องของพวกขน้อยที่อยู่ต่างแขวงคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐใน18แขวงให้ได้รับพระพรและให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นตามพระธรรมมัทธายบทที่28ข้อที่20ที่ประทานพระพรพิเศษแก่ผู้ที่อุทิศทุ่มเทในการประกาศข่าวประเสริฐในการสั่งสวกพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติและประกาศไปกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยคนลาวให้พ้นจากบาปกรรมจากเวียนกรรมจากเคาะกรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบ
คำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยเป็นจริงแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาอาจารย์แสงดาวเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเฮาสุดท้ายฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระราชบิดาสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มุขในทั้งหลายได้เต่าโฮมกันให้มุขในทั้งหลายได้ยินเสียงของพระองค์ได้ฟังประสุรเสียงอันทรงฤทธิ์เดชคือถ้อยคำคือข่าวประเสริฐที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากสวรรค์สำหรับชีวิตของผมหน่อยประจำวันนี้ม่านซาตานได้โจมตีมุขหน่อยได้หลายแบบหลายวิธีตามกลอุบายของมันให้มุขหน่อยแยกกันบ่ให้นมัสการในโบสถ์วิหารบ่ให้นมัสการร่วมกันแต่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าหักมุขหน่อยได้ให้พระคำของพระองค์ผ่านทั้งสื่อไปยังทุกขอบทุกครัวทุกทีทุกบ่อนยิ่งหลายขึ้นกว่าเก่าอีกม่านซาตานจึงตะเลิดเปิดเปิงคำภาวนาอธิษฐานที่พวกมุขหน่อยทั้งหลายรวมกันเป็นน้ำหนึ่งเจดียวกันทุนต่อพระบิดาเมื่อกี้นี้เสื่อและมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตอบพวกมุขหน่อยทุกถ้อยทุกคำแล้วประกาศหับเอาพระพรของพระองค์สำแดงเป็นจริงในชีวิตของผู้ฟังทุกทุกคนในชีวิตของท่านอาจารย์ใหญ่ครอบครัวการงานให้ปรากฏเป็นจริงวันนี้และสืบสืบไปมุขหน่อยขอหับพระพรนั้นด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขและไสยชนะปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนถ้าจะพบกันอีกมืออื่นเนาะเป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์อาเมน